เอาละครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินทางไปที่เซอร์กิโตเดอริคาโดตอโมนะครับซึ่งเป็นสังเวียนสนามสุดท้ายของศึกโมโตจีพีนะครับในรายการบาเลนเซียกลางปีก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายจนได้ครับสำหรับฤดูกาลนี้ท่ามกลางการสลับสับเปลี่ยนสนามที่ค่อนข้างจะวุ่นวายอย่างมากของดอร์น่าสปอร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยริคาร์โดตอโมในปีนี้ก็ได้กลับมาเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยสนามสุดท้ายโยกไปแข่งขันกันที่ปอร์ติเมานะครับดังนั้นมาติดตามมันดูว่าสนามแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับนี่เลยครับนี่คือภาพมุมบนของสนามเซอร์กิตเดอริคาร์โดตอโมครับก็ให้สังเกตดูนะมุมบนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสนามแห่งนี้มันมีเลย์เอาท์ที่ค่อนข้างจะคดเคี้ยวพอสมควรแล้วก็ถูกใช้ทำการแข่งขันเป็นสนามสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของ MotoGP ไปแล้วนะครับมีแข่งที่นี่มาติดต่อกันหลาย10ปีแล้วครับก็มีบางฤดูกาลเท่านั้นเองที่ไปแข่งที่อื่นโดยเฉพาะสนามในปีที่แล้วนะครับที่สนามสุดท้ายไปแข่งขันกันที่Algarve International Circuit ในประเทศโปรตุเกสนะครับดังนั้นสนามแห่งนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในไอคอนของ MotoGP ให้สังเกตที่สแตนรอบๆของสนามแห่งนี้ครับเซอร์กิตแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ว่าสร้างให้มันเป็นเหมือนสเตเดียมของสนามฟุตบอลนะครับนี่เลยครับมีคอนเซปต์มาจากสนามฟุตบอลของสโมสรบาเลนเซียครับเมสตายาสเตเดียมแต่ว่าที่นี่คือริคาร์โดตอโมนั่นเองครับทีนี้เรามาไล่ดูนะครับว่าความน่าสนใจของสนามแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่คือสถิติที่ผ่านมาของริคาร์โดตอโมครับผู้ที่ชนะได้มากที่สุดในช่วง10-20 ปีที่ผ่านมาครับก็เป็นฮอกเก้ลอเรนโซ่ละครับชนะได้ถึง4ครั้งเลยเท่ากันกับแดนนี่เปโดซ่าครับขณะที่มาร์คมาร์เกสที่ขยับขึ้นมาแข่งขันใน MotoGP ตั้งแต่ฤดูกาล2013ครับคว้าชัยชนะที่นี่ไปครองได้2ครั้งเท่านั้นเองขณะที่โพซิชันครับคนที่คว้าตำแหน่งหัวแถวในการออกสตาร์ทได้มากที่สุดก็คือเคซี่โซเนอร์ครับคิงเคซี่ครับอดีตนักบิด MotoGP ชาวออสเตรเลียนครับก็ถือว่ายังคงรักษาสถิติได้ยอดเยี่ยมครับเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรอสซี่ครับแชมป์โลก9สมัยคว้าโพไป3ครั้งที่นี่แล้วก็ฮอกเก้ลอเรนโซอีก2ครั้งออลไทม์แลปเรคคอร์ดในสนามแห่งนี้ครับก็ทำไว้โดยฮอกเก้ลอเรนโซในปี2019ครับในยุคที่บิดให้กับยามาฮ่าครับ2016ครับขออภัยเป็นปีสุดท้ายที่ลอเรนโซนั้นขี่ให้กับยามาฮ่านั่นเองครับ1:29.401 นะครับส่วนBest Lap Lap นะครับทำได้โดยมาร์คมาเกสในปี2019นะครับ1:31.116 Fastest Lap หรือว่า Best Lap เนี่ยจะช้ากว่าเวลาที่เป็น All Time Lap Record อยู่ถึง 1.7 วินาทีนะครับก็ถือว่าเวลาห่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขณะที่เบสโพก็เป็นของฮอกเก้ลอเรนโซ่แหละครับทำได้ในเวลาเดียวกันกับ All Time Lap Record ในปี2016ท็อปสปีดที่นี่ครับทำไว้โดยอันเดียโดวิซิโอโซ่ครับจากดูคติทีมในปี2020ก็คือปีที่แล้ว337กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ครับผู้ชนะในปีที่แล้วครับที่บาเลนเซียก็เป็นของฟราโกมาเบียนลี่ครับบิดแข่งกับปีโตนาสยามาฮ่า SRTต่อด้วยแจ็คมิลเลอร์อันดับที่2ครับอันดับที่3ปีที่แล้วเนี่ยเป็นโบเอสปาการ์โรครับที่ยังคงขี่ให้กับทางด้านของ KTM ในปีที่ผ่านมาครับเอาล่ะทีนี้มาดูรายละเอียดของสนามกันสักหน่อยนึงสนามนี้ครับจะใช้การแข่งขันที่ชื่อว่ากรังปรีมิโอโมตูเดลลาคอมมูนิเต็ดบาเลนเซียนานะครับก็ถ้าจะเรียกเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือบาเลนเซียกรังปรีนั่นแหละครับระยะทางต่อรอบ4กิโลเมตรท้วนๆเลยสนามแห่งนี้มี14โค้งนะครับโค้งซ้าย9โค้งขวาอีก5โค้งนะครับดังนั้นสนามแห่งนี้ก็ถือว่ากินหน้ายางฝั่งซ้ายเยอะมาก
แทร็กกว้างที่สุด12เมตรครับระยะทางช่วงทางตรงที่ยาวที่สุด876เมตรนะครับการแข่งขันในสนามแห่งนี้ครับ MotoGP ก็จะดวลกันทั้งหมด27รอบนะครับ Moto2 25แล้วก็ Moto3 23รอบส่วนเวลาในกรอบเล็กๆตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกเป็นเซอร์กิตเรคคอร์ดของมาร์คมาร์เกสนาที 31.116 เซอร์กิตเรคคอร์ดตรงนี้เป็นเวลา Fastest Lap นะครับส่วนเวลาที่เป็น All Time Lap Record เนี่ยเป็นของ Jorge Lorenzo ทำไว้ในปี2016 1:29.401 ครับทีนี้มาดูเลเยอร์ของสนามแห่งนี้กันบ้างเซอร์กิต Ricardo Tormo ครับ4กิโลเมตรเต็มๆครับเป็นสนามแบบวนซ้ายหรือว่าวิ่งทวนเข็มนาฬิกานะครับ14โค้ง9โค้งซ้าย5โค้งขวาครับทีนี้มาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันมาดูเซกเตอร์ที่1ครับเซกเตอร์ที่1เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโค้งซ้ายกว้างๆเลยครับเซกเตอร์ที่1เป็นโซนสีเหลืองนะครับจากปกติเวลาเราดูเซกเตอร์1เราจะได้เห็นการวนไปทางขวานะครับแต่ว่าสนามเนี้ยเป็นวนซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับที่ออสตินหรือเช่นเดียวกันกับที่ซักเซนริงนั่นเองครับเอาล่ะมาดูครับเซกเตอร์1สีเหลืองครับเข้าเทิร์น1ด้วยโอ้โหโค้งนี้เป็นไฮสปีดนะครับไฮสปีดเลยคือโอเคแหละถ้าออกตัวจากการออกสตาร์ทเนี่ยความเร็วอาจจะไม่สูงนักแต่ถ้าเกิดพูดถึงการเซตความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดที่เปิดมาจากโค้งสุดท้ายคือโค้ง14เนี่ยมันจะเร็วมากๆนะครับ330เศษๆครับที่เป็นท็อปสปีดที่ทำได้โดยอันเดรียโดวิซิโอโซโค้งแรกเนี่ยมีชื่อว่าฮอเก้มาร์ติเนสอัสพานะครับก็เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับมิสเตอร์อัสพาครับโค้ง1เป็นโค้งซ้ายกว้างๆเลยครับสามารถที่จะชิงเหลี่ยมกันได้พอสมควรครับแต่เมื่อเข้าสู่โค้งที่2เนี่ยครับเซกเตอร์1ปลายเซกเตอร์1ก็คือโค้ง2เป็นโค้งหักศอกซ้ายครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้พอรถที่มาเร็วๆครับต้องปั๊มเบรกหนักมากก่อนที่จะเข้าเทิร์น2ไปพร้อมๆกันจากนั้นพอผ่านโค้ง2ครับก็ยังคงเป็นโค้งซ้ายอยู่นะครับเป็นโค้งซ้ายกว้างๆเข้าสู่เซกเตอร์2แล้วนะครับโซนสีแดงโค้ง3จากนั้นปุ๊บก็จะมาต่อที่โค้ง4ที่เป็นเทิร์นขวานะครับ4กับ5เป็นขวาติดกันเลยครับขวาแล้วก็ขวานะครับ4 5ปุ๊บแล้วก็เปิดคันเร่งครับนั่งตรงมาเป็นโค้งซ้ายอีกทีนึงครับที่โค้ง6แล้วก็มาตัดเซกเตอร์ที่2เนี่ยอยู่ในโค้งที่7โค้ง7มันแทบจะไม่โค้งแล้วครับถ้ามองจากตรงนี้แต่ว่าในสนามเองเขาก็จะมีจุดที่มีเคิร์บหรือว่าขอบของสนามที่ในส่วนโค้งครับให้เราได้เห็นนี่โค้ง7ครับจากนั้นเข้าสู่เซกเตอร์ที่3ครับโซนสีเขียวครับโซนสีเขียวปุ๊บเดินสมมุติเดินคันเร่งมาจากโค้ง6มาต่อ7นะครับโค้งที่8เนี่ยจะเป็นโค้งซ้ายกว้างๆเลยเป็นยูเทิร์นกว้างๆครับนักบิดก็ต้องเชนลงไปถึงเกียร์2เลยอ่ะนะครับซ้ายมาต่อซ้ายอีกทีนึงครับแล้วก็เป็นโค้งขวานะครับ7 8 9นะเป็นซ้ายหมดเลยครับจริงๆซ้ายมาตั้งแต่โค้ง6เลยอ่ะ6 7 8 9นะครับแล้วก็มาเป็นชีเคนตรงนี้ครับ90เป็นชีเคนกว้างๆต้องพลิกรถหน่อยนึงต่อ10นะครับ10เป็นขวา11ขวาอีกดอกนึงนะครับขวาก็เป็นขวายูเทิร์นจุดเนี้ยความเร็วไม่สูงนักต้องลงไปถึงเกียร์1เลยครับจากนั้นครับขึ้นมาจากโค้ง11ก็จะเข้าสู่เซกเตอร์สุดท้ายแล้วครับตัดตรงนี้เซกเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็มาต่อที่โค้ง12ครับโค้ง12เป็นโค้งขวานะครับแล้วก็ต่อด้วยซ้ายกว้างๆเลยครับซ้ายกว้างๆเป็นโค้งที่ต้องแครี่สปีดรถไม่มีโอกาสได้ตรงเลยครับโค้งซ้าย13ครับโค้งกว้างๆมาเหมือนเราใช้วงรีในการวาดโค้งเลยครับซ้ายปุ๊บมาปิดด้วยโค้งซ้ายที่โค้ง14เนี่ยครับครบ1รอบ4กิโลเมตรเต็มๆชื่อในแต่ละโค้งเนี่ยเขาก็มีการเชิดชูเกียรตินักแข่งไว้หลายจุดมากเลยครับโค้งหนึ่งก็เป็นฮอเก้มาร์ติเนสอัสปานะครับก็เป็นตำนานเจ้าของทีมอัสปาแล้วมาต่อด้วยมิกดูฮานเนี่ยครับโค้งมิกดูฮานก็คือโค้งที่2นะครับโค้ง6เนี่ยก็คืออังเคลนีเอตโตนะครับโค้ง6แล้วก็โค้งที่7เนี่ยใช้ชื่อว่า
อัฟคอนนะครับแล้วก็มีโค้ง12เนี่ยครับก็คือคัมพี่เฮเรโร่นะครับแล้วก็มีโค้งสุดท้ายเอเดรียนคัมโปสก็เหล่านี้นะครับก็จะเป็นชื่อที่มีความโด่งดังแล้วก็ถูกเชิดชูเกียรติไว้ในสนามแห่งนี้เมื่อพูดถึงสนามแห่งนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเสียดายที่มาร์คมาร์เกสเองไม่สามารถที่จะลงทำการแข่งขันได้คือตัวเขาเองก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่ามีปัญหาเรื่องอาการแทรกซ้อนหลายอย่างนะครับและล่าสุดจากการพลาดล้มในการซ้อมแบบออฟโรดเนี่ยศีรษะไปกระแทกนะครับเราไม่ทราบรายละเอียดโดยชัดเจนนะครับเพราะว่ามาร์กเองก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดในจุดนี้ว่าอาการของเขาหนักแค่ไหนหรือว่ารุนแรงแค่ไหนแค่เพียงล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับมาร์กมาร์เกสก็ได้เข้าพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแพทย์ก็ชี้อาการว่าเขามีอาการอักเสบที่บริเวณเส้นประสาทในสมองซีกขวานะครับเส้นประสาทที่4มันก็เลยส่งผลต่อการมองเห็นนั่นเองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงในประเด็นของมาร์กมาร์เกสทีนี้พอมาดูสนามแห่งนี้ครับน่าจะเข้าทางใครได้บ้างสนามแห่งนี้เนี่ยเมื่อดูเลย์เอาท์นะครับเซกเตอร์ที่1กับ2เนี่ยครับเมื่อมาดูมันเป็นคาแรคเตอร์สนามที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับคล้ายๆกับสนามช้างเลยเซกเตอร์layout ของสนามบาเลนเซียครับทีนี้มาไล่ดูเซกเตอร์ที่เราน่าจับตามองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเร็วสูงๆนะครับมันจะเป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่เซกเตอร์สุดท้ายของสนามนะครับเซกเตอร์ที่4แล้วก็มาต่อในเซกเตอร์ที่1จุดนี้เนี่ยดูคาติมีความได้เปรียบค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารถแข่งของพวกเขาเนี่ยใช้พละกำลังได้สูงแล้วก็สามารถที่จะเบรกลึกแล้วก็เปิดคันเร่งได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาดังนั้นเนี่ยเซกเตอร์4แล้วก็เซกเตอร์ที่1เนี่ยน่าจะเข้าทางจากรถแข่งดูคาติแล้วทีนี้เนี่ยพวกเขาก็เป็นเจ้าของสถิติท็อปสปีดด้วยก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวทีนี้เซกเตอร์ที่2ครับเซกเตอร์ที่2เป็นเซกเตอร์ที่จะต้องมีบาลานซ์รถที่ดีแล้วก็พลิกรถด้วยความรวดเร็วพอสมควรครับ2กับ3เนี่ยครับผมมองว่ายังไงก็น่าจะไปเข้าทางรถแข่งของยามาฮ่ากับซูซูกิ2ค่ายนี้ทำได้ดีแน่นอนในเซกเตอร์นี้ทีนี้ก็ต้องมาดูแหละว่าสถานการณ์ในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและที่แน่ๆคือพอมาแข่งขันสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียเนี่ยอากาศมันเย็นพออากาศเย็นเนี่ยรถแข่งจากยามาฮ่ามักจะมีปัญหาตลอดเลยครับหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของแชสซีนับตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปีนี้นะครับคือให้ย้อนกลับไปดูสนามที่ปอร์ติเมาเนี่ยที่ปอร์ติเมาในช่วงต้นปีฟาบิโอควาตาโร่ทำผลงานได้ดีแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติเวลาต่อรอบด้วยนะครับแต่ว่าพอมาแข่งขันในช่วงปลายปีคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศมันเย็นลงมาครับเหลือ10กว่าองศาแล้วก็มันเย็นกว่าช่วงต้นปีประมาณ10กว่าองศาเซลเซียสเลยดังเนี้ยก็ทำให้รถแข่งจากยามาฮ่ามีปัญหาการยึดเกาะที่ล้อหลังมากพอสมควรนะครับในแทร็กที่มีฝนรวมไปถึงแทร็กที่อากาศเย็นๆครับรถของยามาฮ่าจะค่อนข้างเจอปัญหาเยอะมากดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็น่าสนใจพอสมควรว่าเราอาจจะได้เห็นผู้ชนะคนใหม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นฟรานเชสโกบันยาย่าที่คว้าชัยชนะในสนามนี้ไปครองนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูครับเอาละครับนั่นคือรายละเอียดของเซอร์กิตริคาร์โดตอโมเมืองบาเลนเซียครับที่จะใช้ทำการแข่งขันในศึกบาเลนเซียกลางปีซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีนี้นะครับในศึก MotoGP นั่นเองครับเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวแวะมาคุยกับเพื่อนๆกันหน่อยครับเมื่อสักครู่เราได้ร่ายยาวพูดถึงเรื่องของเลย์เอาท์สนามนะครับเรื่องของเลย์เอาท์สนามก็เดี๋ยวตรงเนี้ยมาคุยกับเพื่อนๆหน่อยนะครับว่ามีคอมเมนต์อย่างไรบ้างและมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในสนามสุดท้ายนะครับคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อเราได้เห็นlayout ของสนามแห่งนี้แล้วเนี่ยความได้เปรียบจะไปอยู่ที่ใครนะครับมาอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยนะครับ